เปิดคำทำนายหลวงปู่มั่นที่หลวงตามหาบัวได้นำมาเทศนาเผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2552เกี่ยวกับคำทำนายที่หลวงปู่มั่นได้ทำนายวิบากกรรมสุดท้ายของลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านก็ได้มีคำทำนายเกี่ยวกับหลวงปู่แสงยานวโรเรื่องของการเป็นพระอริยะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทราบกันได้ง่ายๆอย่างน้อยต้องมีคำกล่าวรับรองจากพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เป็นนิดและมีชื่อเสียงเป็นพระเกจิดังในประเทศไทยอย่างเช่นคำกล่าวของหลวงพ่อคูณที่ได้มีการกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนเป็นรูปที่ท่านนั่งอยู่กับหลวงปู่แสงและได้มีคนนำรูปและคำพูดมาโพสต์ลงโซเชียลไว้ว่าคนกิเลสหนาไม่มีวันเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์ขนาดหลวงพ่อคูณยังเอ่ยเมื่อ30ปีว่าหลวงปู่แสงนี่แหละคือพระทองคำท่านปล่อยละได้แล้วกูยังไม่ถึงท่านเลยเรื่องที่ท่านหลวงปู่แสงได้พบเจอในตอนนี้คนที่ปฏิบัติต่อท่านด้วยท่าทางหรือวาจาที่ไม่ดีก็ต้องเจอกับบาปมหันต์เรื่องของบาปมหันต์นั้นการกระทำความชั่วบางอย่างเป็นบาปมหันต์อาจต้องรับกรรมชั่วอย่างทันตาเห็นโดยไม่จำเป็นต้องรอไปถึงชาติหน้าก็มีเช่นเทนะเทวทัตถูกธรณีสูบเป็นต้นขอให้จำไว้นะของสูงเช่นพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอย่าได้ไปลบหลู่ดูหมิ่นเป็นอันขาดนะเพราะเป็นบาปมหันต์รับผลเห็นทันตาในชาตินี้ทันทีคำทำนายของหลวงปู่มั่นเป็นธรรมบรรยายที่ได้ฟังกันมาจากหลวงตามหาบัวเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่มั่นท่านเคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่แสงยานวโรจะมีข่าวเสื่อมเสียกับเรื่องของสีกาเป็นวิบากกรรมที่ท่านต้องชดใช้ไม่สามารถห้ามกรรมนี้ได้แต่เมื่อท่านได้ชดใช้วิบากกรรมที่กล่าวมานี้หมดแล้วท่านก็จะไปสู่นิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงเศษกรรมมารสุดท้ายที่ต้องเจอก่อนวันวิสาขบูชาและท่านก็จะมาชนะมารนี้เองหลวงปู่ท่านหมดเวรหมดกรรมแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเส้นทางธรรมและประวัติหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2467อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีวันที่17เมษายน2442กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่ออำเภอฟ้าหยาดเป็นอำเภอมหาชนะชัยและเมื่อ1มีนาคม2515อำเภอมหาชนะชัยย้ายไปขึ้นกับจังหวัดยโสธรจนถึงปัจจุบันนี้อุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านได้จำพรรษาวิเวกทุดงในประเทศไทยลาวและพม่าหลวงปู่แสงเคยเล่าให้ศิษย์ฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยานวโรเป็นจันดาโชโตเมื่อวันที่4มีนาคม2557ว่าสมัยที่เดินทางไปทุดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปปรากฏที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วยชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่กำลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดพลิกคว่ำทำให้บาทของหลวงปู่หล่นลงน้ำซึ่งในบาทนั้นมีสูติบาทอยู่ด้วยทำให้สูติบาทของหลวงปู่ลอยหายไปกับกระแสน้ำหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทำสูติบัตรผ้าใหม่ซึ่งมาเห็นในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์ฉายาให้ท่านพิมพ์ผิดเป็นฉายายานวโรโดยแท้จริงแล้วหลวงปู่ได้ใช้ฉายาจันดาโชโตมาตั้งแต่ต้นจากวันนั้นจึงทำให้หลวงปู่ได้รับฉายายานวโรมานานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2557หลวงปู่แสงได้มอบหมายให้พระครูสิทธิพรหมคุณสุทธิพงศ์ชนุตโมเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่ให้กลับมาใช้เป็นฉายาเดิมคือจันดาโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่
ซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งเรืองหลวงปู่แสงจำพรรษาวิเวกทุดงและไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆมานับไม่ถ้วนโดยเริ่มศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงบั้นปลายของท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองผือหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยพ.ศ. 2494ถึง2496พระอาจารย์ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขามพ.ศ. 2497หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย 1 พรรษาหลวงปู่บัวสิริปุณโญวัดราชสงเคราะห์อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี 20 พรรษาพระอาจารย์แบนธนากโรได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีจังหวัดสกลนครหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมทุดงที่ภูวัวหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้วิเวกทุดงที่ภูเกล้าภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่เหลียนวรราโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายได้วิเวกทุดงด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเป้งหลวงปู่จันสมกิติกาโรวัดป่านาสีดาจังหวัดอุดรธานีได้วิเวกทุดงด้วยกันที่อำเภอผืออำเภอสามพานและอำเภอน้ำสมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตโมหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วิเวกทุดงร่วมกันที่ถ้ำสาริกาภูสิงห์ภูทองภูพานคำและภูทอกหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรวัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารคามได้จำพรรษาด้วยกันพ.ศ. 2532ถึงพ.ศ. 2533ตั้งแต่พ.ศ. 2534ถึง31ธันวาคม2551จำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจเจริญ31ธันวาคม2551ถึง11ตุลาคม2552จำพรรษาที่วัดป่าอิสีปัตนะมฤคทายวันเสนาสวนป่าโคค่ายบ้านหนองไห่น้อยตำบลหนองคาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ11ตุลาคม2552จำพรรษาที่วัดป่านาเกิ้งยานวโรบ้านนาเกิ้งอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญ21พฤศจิกายน2553จำพรรษาที่วัดป่ามโนรมสมประสงค์สำนักสงฆ์ภูทิสาบ้านห้วยของตำบลห้วยคาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ3พฤศจิกายน2556สำนักสงฆ์บ้านเวินชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรปัจจุบันหลวงปู่แสงจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอายุ98ปีพรรษา75